ที่การกินน้ำของหมาโอ้ยป่ะนี่ชื่อแดงนะคะเป็นหมาหลังอานที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนดูตัวแพ้เผลอไปหมดนี่ก็ตามมาจากบ้านเลยนะคะจริงๆเขาอยู่นานนะแต่ว่าตามมาอยู่บ้านแต่พอเรามานาเขาก็จะตามมานาอีกเหมือนมาแบบเป็นอารักขาเห็นหมาแล้วก็นึกถึงความซื่อสัตย์นะคะรักพวกพ้องรักครอบครัวเสียอย่างเดียวตัวนี้ไม่ค่อยชอบแมวอันนี้เดินกระเพกกระเพกนี่คือไปกัดกับเขามานะก็เจ็บก็จะมีอาการแบบฟกช้ำที่เท้านี่คือต้นมะกอกนะคะมะกอกที่ใช้ตำส้มตำเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หล่นเยอะไหมจะได้เก็บกลับบ้านไปนี่ก็เก็บไปฝากหลายคนแล้วนะคะมะกอกอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศนี่ต้องซื้อแบบแช่แข็งใช่ไหมคะเดี๋ยวนี่ก็เก็บเลยมันจะเก็บแบบที่ตกลงมาจากต้นนะแบบเนี้ยตำได้แล้วนี่อันที่สองเอาไว้นี่ก่อนเก็บได้ให้หลายลูกเลยค่ะหล่นตามพื้นฝนไม่ตกหลายวันแล้วค่ะน้ำในนาแห้งหมดเลยปกติจะมีน้ำขังอันนี้คือแห้งหวังว่าพรุ่งนี้จะตกค่ะหมานี่ก็ตามเหลือเกินอีกหน่อยก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วที่บ้านเราจะจ้างรถเกี่ยวนะคะเพราะว่ารวดเร็วแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจ้างคนเกี่ยวข้าวก็จะราคาแพงแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมารับจ้างเกี่ยวข้าวด้วยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไปทำงานกันอย่างอื่นกันหมดนะคะวิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปป่ะแดงมาแล้วมาแต่ก่อนอยู่ในเมืองไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีหมาไม่ได้มีแมวหลายตัวพอเรามาอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะกลายเป็นคนที่ได้เจอหมาแมวเยอะนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศมันเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยพออยู่ในเมือง
คนเยอะๆพอเรามาอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบเสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาติ